นี่ค่ะก็จะหาวค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทับ2ทุกคนสัปดาห์ที่แล้วเราไม่ได้เจอกันใช่ไหมคะ1 สัปดาห์ไม่ได้เจอกันนานเลยวันนี้เจอกันแล้วชั่วโมงที่4เราซื้อจะพาขึ้นบทที่7ตี้ชีเคอร์ตี้ชีเคอร์มีชื่อเรื่องว่าหว่อเจียจู้จ่ายหมานกู่ฮั่วหยวนหว่อเจียจู้จ่ายหมานกู่ฮั่วหยวนมานกู่เป็นคำศัพท์เฉพาะนะคะแปลว่ากรุงเทพมหานครของเรานั่นเองค่ะส่วนฮั่วหยวนฮั่วถ้าอยู่คำเดียวก็แปลว่าดอกไม้หยวนแปลว่าสวนนะคะสวนดอกไม้หรือสวนสาธารณะนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเริ่มเรียนอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสนทนาหรือบทความก็ตามนะคะเราจะมาดูคำศัพท์กันก่อนหน้าแรกเป็นคำศัพท์การเรียนรู้คำศัพท์จากรูปภาพนะคะท่านถูเฉพินอินเหมือนเดิมค่ะเราซื้อจะพาสะกดพินอินไปช้าๆนะคะนักเรียนจะได้รู้หลักการสะกดพินอินมันก็จะไม่ได้ท่องจำทั้งหมดเนาะถ้าเรารู้หลักแล้วข้างหน้าพยัญชนะตัวเกอก็คือเสียงกอไก่กัดบ้านหลังด้านหลังมีโอตัวเอ็นตัวจีก็คือสระองค์กององกงสักครู่นะคะขอเปลี่ยนเป็นปากกาก่อนด้านหลังตัวเกอสระองค์กององกงวรรณยุกต์เสียงหนึ่งเสียงที่หนึ่งก็คือเสียงสามัญไม่ต้องมีเสียงสูงเสียงต่ำนะคะคำนี้อ่านว่ากงเหมือนเดิมด้านหลังเป็นพยัญชนะตัวอีเป็นพยัญชนะพิเศษกึ่งพยัญชนะแล้วก็กึ่งสระด้วยตัวนี้จะออกเป็นเสียงยอยักษ์ค่ะจําได้ไหมคะกดของพินอินจีชีซีอีพยัญชนะ4 ตัวนี้ถ้าอยู่กับสระอีนะจะเปลี่ยนเป็นเสียงไม่เปลี่ยนเสียงค่ะคือเสียงอีเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนรูปลดรูปจุดๆข้างบนให้เป็นตัวยูธรรมดาเหมือนสระอูแต่ว่ายังออกเสียงเป็นอีเหมือนเดิมนะคะเรามาสะกดกันยออียีข้างบนวรรณยุกต์เสียงที่4ยีกงยีโอเคไหมคะกงยี่แปลว่าหอพักแปะหรืออพาร์ตเมนต์ได้หมดเลยนะคะต่อไปคําที่2ข้างหน้าเป็นพยัญชนะตัวชื่อมีตัวเอสค่อยติดตามมาด้วยให้เอาเสียงลมออกเยอะๆค่ะกับสระอาสระเดี่ยวนะคะวรรณยุกต์เสียงสองกสระอาเสียงสองคือแม่จัตวาฉาฉาแปลว่าชานะคะคําเดียวถ้าอยู่คําเดียวก็แปลว่าชาตัวต่อไปค่ะด้านหลังพยัญชนะตัวจีกับสระอีเสียงสามเสียงไม่เอกให้กดเสียงลงต่ำนะคะจีจีชาจีแปลว่าตัวน้ำชานะคะแต่ว่าถ้าชาอยู่คำเดียวก็แปลว่าชาเหมือนกันกงวีหอพักแฟลตอพาร์ตเมนต์ชาจีตัวน้ำชา2 คำแล้วนะคะต่อไปคำที่3ข้างหน้าเป็นพยัญชนะตัวเตกับสระเอียนสระเอียนประกอบไปด้วยตัว i ตัว a ตัว n นะคะตอเอียนเตียนเสียง4เสียงสูงเตียนโอเคตัวต่อไปข้างหลังตัวชื่อเสียงลมออกเยอะๆค่ะกับสระอืออันนี้เป็นตัว i ก็จริงแต่ว่าไม่ออกเสียง e นะคะเป็นสระอืชออือชื่อบวกเสียง4เป็นชื่อชื่อเตียนชื่อโอเคไหมคะด้านหลังตัวเตอเสียงต่อเต่ากับสระเอียนเหมือนเดิมค่ะสะกดเหมือนกันกับคำนี้เลยต่อเอียนเตียนเสียงสี่เตียนด้านหลังเปลี่ยนแล้วค่ะพยัญชนะตัวเฮเป็นเสียงหอหีบก็ได้หรือเสียงฮอนฮูก็ได้นะคะกับสระวาถ้ามีตัวเอตรงท้ายให้อ้าปากกว้างๆวาวาฮอวาหัวเสียงสี่บวกเสียงสี่หัวหัวเตียนหัวเตียนชื่อโทรทัศน์เตียนหัวโทรศัพท์นะคะไม่จําสับสนกันนะคะมีคําว่าเตียนข้างหน้าเหมือนกันเตียนก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะเตียนชื่อโทรทัศน์เตียนหัวโทรศัพท์ค่ะคําต่อไปค่ะพยัญชนะตัวปอหรือตัวปัวนั่นแหละค่ะคําเดียวกันเป็นเสียงปอปานะคะกับสระอิงสระอิงมีตัวไอตัวเอ็นตัวจีเหมือนภาษาอังกฤษไหมคะปออิงปิงวรรณยุกต์เสียงหนึ่งเสียงสามัญไม่ต้องมีเสียงสูงเสียงต่ำเลยอ่านว่าปิงเหมือนเดิมคำต่อไปนะคะตัวซีเสียงซอโซกับสระ
ยังสระตัวนี้มีเยอะหน่อยสี่ตัวมีตัว i ตัว a ตัว n ตัว g ซอยังเสียงวรรณยุกต์เสียงหนึ่งเสียงเหมือนเดิมค่ะปิงเสียงคำนี้ออกเสียงง่ายมากๆก็คือไม่ต้องมีการผันเสียงวรรณยุกต์อะไรเลยอ่ะเรามาสังเกตตัวอักษรจีนกันบ้างเราซื้อจะบอกการถอดความหมายนะคะปิงตัวนี้ถ้าไม่มีจุดข้างๆสองจุดนี้มีแค่จุดตัวนี้นะคะมีแค่ตัวนี้นะคะจะอ่านว่าฉุยให้แปลว่าน้ําแต่ด้านข้างก็คือเกล็ดก็คือเกล็ดน้ําแข็งนะคะจะกลายเป็นน้ําแข็งทันทีปิงถ้าอยู่คําเดียวจะเป็นน้ําแข็งเซียงปิงเซียงตู้เย็นนะคะคําศัพท์คําสุดท้ายนะคะสําหรับการเรียนรู้คําศัพท์จากพินอินคราวนี้ไปเรียกว่าพยัญชนะตัว ซีเป็นเสียงซอโซกับสระอีบวกวรรณยุกต์เสียง3ก็คือเสียงไม้เอกก็คือ4คำนี้ถ้าอยู่คำเดียวแปลว่ารางนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเหรียญที่แปลว่าหน้าหรือสีโฉที่แปลว่ามือใช้คำว่าสีตัวนี้เหมือนกันหมดเพราะว่าสีตัวนี้มีความหมายเหมือนซักทำความสะอาดนะคะล้างนั่นแหละค่ะตัวต่อไปพยัญชนะพิเศษตัว อีก็จริงคำที่แล้วเป็นเสียงยอยักษ์คำนี้เป็นเสียงอ่างค่ะอีวรรณยุกต์เสียงหนึ่งไม่ต้องผันเสียงค่ะอ่านว่าอีเหมือนเดิมอีคำนี้มาจากคำว่าอีฝูที่แปลว่าเสื้อผ้านะคะด้านหลังตัวจีเสียงจอจานกับสระอีจออีจีเสียงหนึ่งอ่านว่าจีเหมือนเดิมสี่อีจีสี่อีจีแปลว่าเครื่องซักผ้านะคะคำศัพท์มีแค่ง่ายๆทั้งหมดแค่6คำนี้ตอนนี้เราซื้อได้พาให้เพื่อนสอบอ่านไปแล้วในชั่วโมงสำหรับใครที่มาเรียนย้อนหลังนะคะอัดคลิปวิดีโอตัวเองนะคะแนะนำชื่อตัวเองให้เรียบร้อยบอกว่าวันนี้จะมาสอบอ่านคำศัพท์บทที่7หน้าที่เท่าไหร่สักครู่นะคะป.6มันอยู่หน้าที่เท่าไหร่หน้าที่52สวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเด็กชายเลขที่เท่าไหร่วันนี้จะมาอ่านคำศัพท์บทที่7หน้าที่52ย้อนหลังนะคะอ่านมาให้ครบทั้ง6คำนี้วันนี้ไม่มีอะไรยากเลยมีคำศัพท์แค่6คำเพื่อนก็สอบอ่านไปแล้วเยอะเหมือนกันค่ะและใครที่มีงานค้างฝากติดตามงานค้างด้วยนะคะไม่ดองงานกันนะเพราะว่าการบ้านของเราไม่ได้มีวิชาเดียวฝากเด็กๆทุกคนด้วยค่ะวันนี้เราซื้อมาแป๊บเดียวค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนนะคะเสียตาเจียใจเจียนเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ